อิงยกทัพขึ้นเหนือปราสาทใหญ่25-26กพ.เต้นเย้ยบิ๊กตู่ทำเจ๊งทำจนทำอีกอิงยกพลปราสาทใหญ่เชียงรายเชียงใหม่25-26กุมภาพันธ์นี้เต้นเย้ยมอตโต้ประยุทธ์ทำเจ๊งทำจนทำอีกโวหลังยุบสภาเรตติ้งเพื่อไทยพุ่งแน่เมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่23 กุมภาพันธ์ 2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแถลงข่าวการลงพื้นที่ปราศัยจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในวันที่25-26กุมภาพันธ์นี้ว่าในวันที่25 กุมภาพันธ์พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่พบปะประชาชนและเปิดปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนำโดยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายจาตุรนต์ฉายแสงกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองนายอดิศรเพียงเกตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาและตนโดยในช่วงเช้าจะไปพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นจะเปิดปราศัยใหญ่ที่โรงเรียนปล้องวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยเวทีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:30 น.โดยหลังจากปราศัยเสร็จสิ้นพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ถนนคนเดินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วยนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าในวันที่26 กุมภาพันธ์เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงเช้าจะไปพบผู้ประกอบการท่องเที่ยวและพี่น้องชาวชาติพันธุ์ที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่ศูนย์เฝ้าระวังฝุ่น PM2.5ช่วงเย็นจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ให้การตอบรับอย่างเนืองแน่นล้นหลามจากการลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ในหลายจังหวัดที่ผ่านมามีผู้มาเข้าร่วมรับฟังการปราศัยจำนวนมากส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพผู้คนจำนวนไม่มากหน้าเวทีหรือพี่น้องออกจากเวทีขณะที่เวทียังไม่จบนั้นขอเรียนให้ทราบว่าเราเล็งเห็นและเข้าใจความพยายามนี้แต่ความจริงต้องเป็นความจริงทุกเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดีมีตัวชี้วัดหลายประการเช่นผลการสำรวจของสำนักโพลที่ได้มาตรฐานชี้ตรงกันว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยกระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญพรรคเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าหลังยุบสภาเมื่อประกาศนโยบายชุดใหญ่คะแนนนิยมของทั้งพรรคและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะพุ่งทยานสูงขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้นายณัฐวุฒิกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกคและประกาศนโยบายชุดใหญ่หลังจากยุบสภาทั้งนี้เราจะคำนึงถึงอายุของการตั้งครรภ์และความพร้อมของสภาวะร่างกายของนางสาวแพทองธารซึ่งเรื่องนี้พี่น้องในพื้นที่ส่งความห่วงใยกันมามากตนต้องขอกราบขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ขอยืนยันว่าสแพทองธารยังคงตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยใช้เวลาในช่วงนี้ให้ได้คุ้มค่าที่สุดนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าส่วนกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดชัดว่าจะมีการยุบสภาในช่วงเดือนมีนาคมนั้นสำหรับพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเมื่อไหร่เอาที่ท่านสบายใจตราบใดที่กฎหมายยังให้อำนาจเราไม่ได้หันมองว่านายกรัฐมนตรีจะยุบสภาเมื่อไหร่
แต่เราหันมองว่าเราจะมีโอกาสไปทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนผ่านการเลือกตั้งดังนั้นจะยุบวันธงชัยหรือวันแมดอินไตเป็นเรื่องของท่านพรรคเพื่อไทยรอวันที่จะได้กลับเข้าไปทำงานกับประชาชนหลังจากวันที่ประชาชนมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วเท่านั้นส่วนการประกาศสโลแกนใหม่ของนายกรัฐมนตรีว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั้นเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์แต่ผมไม่ได้มองเห็นภาพเดียวกับพลเอกประยุทธ์ตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาเป็นการทำเจ๊งทำจนทำอีกซึ่งอยู่ที่ประชาชนจะพิจารณาตัดสินใจหากเห็นว่าทำเจ๊งทำจนมา8ปีแล้วยังจะทำอีกก็ขอให้ตัดสินใจร่วมกันให้โอกาสพรรคเพื่อไทยเข้าไปแก้ปัญหานายณัฐวุฒิกล่าวเจ้าหน้าที่ชันสูตรเผยรู้สาเหตุน้องดอมหมูป่าเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่ชันสูตรเผยรู้สาเหตุน้องดอมหมูป่าเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้รอการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่6กรกฎาคม66หลังจากน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพอดีตนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังหลังจากน้องดอมพร้อมเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งหมด13คนและโค้ชเอกเข้าไปติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายในปี2561เป็นเวลา9วันเสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษยังมีคำถามตามมาว่าน้องดอมเสียชีวิตจากสาเหตุใดพระอาจารย์โพสต์ข่าวช็อกน้องดอมหมูป่าอะคาเดมี่เสียชีวิตที่อังกฤษล่าสุด BBC ไทยรายงานว่าศาสตราจารย์แคทเธอรีนเมสันเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพอาวุโสของเลสเตอร์ซิตี้และเซาเลสเตอร์เชียร์กล่าวว่ามีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตแล้วโดยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบเฉพาะการจนกว่าจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการโดยการสืบสวนและการไต่สวนยังคงดำเนินต่อไปแต่ฉันไม่อยู่ในสถานะที่จะให้ข้อมูลได้ทั้งนี้การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้ด้านตำรวจเลสเตอร์เชียร์ให้ข้อมูลว่าการเสียชีวิตของดอมไม่มีอะไรน่าสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมขอบคุณข้อมูล BBC ไทย